Come go to bed with me ค่ะบางทีเราอาจจะยังล้างหน้าไม่สะอาดนะดูสิปรนิบัติผิวมีความอโรมาใครบอกว่าผู้หญิงอาบน้ำนานนะคะส่งคลิปนี้ไปเลยค่ะมาอยู่กันเวลาค่ำคืนนะคะเพราะว่าจะทำ go to bed with me ค่ะซึ่งก็นี่ก็เปลี่ยนชุดพร้อมจะคลีนแล้วนะคะเพราะว่าสเต็ปแรกปกติเลยเนี่ยฝนจะถอดคอนแทคเลนส์ก่อนเพราะว่าฝนสายตาสั้นถึง600แต่ว่าถ้าฝนทอตอนนี้ฝนจะมองคลิปไม่เห็นเป็นว่าฝนจะทำความสะอาดหน้าแบบค่อยๆแล้วกันนะคะจะได้ไม่เข้าตาอันดับแรกของการคลีนก็คือการล้างตาค่ะเพราะว่าขนตาเอ่ยอายไลเนอร์เอ่ยนะคะเป็นแบบ waterproof ดังนั้นคลีนซิ่งที่ฝนใช้เนี่ยฝนจะเลือกเป็นแบบสำหรับตาโดยเฉพาะค่ะเป็นของ Garnier ค่ะเป็นสูตร Maxilla Oil Infused Cleansing Water นะคะก็คือเป็นของ Garnier ขวดสีเหลืองนั่นแหละง่ายๆก็ขยับใช้อย่างต่อเนื่องมานานแสนนานลงสำลีแปะเข้าเลยฝนจะแปะไปที่ตาค่ะทิ้งไว้แบบนับก่อนอันนี้คือแบบแปะว่าเฉยๆเขาก็จะออกมาแบบนี้เลยแล้วก็แปะเข้าไปใต้ตานิดนวดนิดนึงเบาๆมือนะคะเพราะว่าตาเราเหี่ยวเนี่ยมันดูแลยากจริงๆตามแนวขนคิ้วปัดขึ้นนิดนึงคิ้วนี่ฝนไม่ได้ใช้แบบฝุ่นๆเขียนเลยคือฝนเอามาสคาร่าเนี่ยค่ะหลังจากปัดตาเสร็จแล้วฝนเข้าส่วนที่มันเหลือฝนมาปัดคิ้วต่อให้คิ้วมันแบบฟูฟูแต่ว่ายังไม่พอนะคะเดี๋ยวฝนใช้ออยล์ล้างรวมๆอีกทีนึงแล้วก็ค่อยเอาคัตเติ้ลบัดผสมเจ้าครีมซิ่งส่วนตาเนี่ยมาเช็ดออกอีกทีนึงเพราะว่าเจ้าวันนี้มันก็แบบไม่ได้ซอกซอนเต็มที่ขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปเช็ดอีกครั้งนึงก่อนใครบอกว่าผู้หญิงอาบน้ำนานนะคะส่งคลิปนี้ไปเลยค่ะบอกว่าฉันไม่ได้อาบน้ำนานฉันล้างหน้านานส่วนขนตาฝนเนี่ยก็ลิฟต์มานะคะจริงๆเขาก็จะแนะนำว่าพยายามอย่าใช้ครีนซิ่งที่มันมีส่วนผสมของออยล์เพราะมันทำให้แบบขนตาที่ลิฟต์ไปมันจะตกลงเร็วขึ้นแต่ฝนก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะฝนรู้สึกว่าฝนสะดวกที่สุดแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำแบบต่อขนตานะคะเพราะว่าฝนเนี่ยเล่นละครใช่ไหมคะมันจะมีซีนแบบนอนก็เข้าใจว่าสาวๆสมัยเนี้ยในชีวิตจริงแล้วก็นอนแบบมีขนตาเพราะเราต่อมาแล้วใช่ไหมแต่แบบภาพในละครมันก็จะดูแบบอุ้ยนอนไม่จริงอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยไม่อยากให้ต่อเศร้าหมวยเศร้าถัดมานะคะเราก็ใช้เป็น cleansing oil ค่ะเป็นของทรีนะคะแล้วก็จริงๆมีตัวนึงที่ใช้สลับกันไปเพราะว่าบางช่วงก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆแต่ประหลาดมาก cleansing ของฝนสีเดียวกันหมดเลยคือสีเหลืองแล้วฝนยิ้มให้ดูอันนี้เป็นของเกอร์แรงนะคะApiroyal Cleansing Oil เป็นสูตร Anti Pollution วิธีการใช้ก็เหมือนกันค่ะคือปั๊มลงบนมือบนหน้าที่แห้งๆนะคะนวดให้ถ้วยเครื่องสำอางเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะใช้เหมือนกันสองตัวนี้ประมาณ2ปั๊มนะคะถูที่มือแล้วก็1 2 3เขาบอกให้ดมได้มันจะมีความแบบเหมือนเราปรนิบัติผิวมีความอโรมานะคะนวดให้ทั่วๆนะคะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเรากำลังทาออยล์บำรุงหน้าอยู่ถูกทาไปทั่วๆส่วนลิปฝนทาลิปไม่ค่อยหนาอยู่แล้วนะคะฝนใช้ออยล์ล้างก็ออกแต่บางวันที่แบบทาลิปหนามากๆเนี่ยก็จะใช้เจ้าอายรีมูเวอร์เนี่ยล้างลิปสติกไปด้วยนวดตาด้วยนวดทั่วๆเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าออกนะคะแล้วฝนจะตามด้วยโฟมล้างหน้าเป็นของทรีเหมือนกันค่ะทีนี้เดี๋ยวฝนล้างหน้าเสร็จก็จะตามด้วยโฟมล้างหน้าเลยนะคะเพื่อกระจัดความมันที่มันลงเหลือทิ้งอยู่เสร็จแล้วเราก็จะไปบำรุงผิวกันเดี๋ยวไปล้างหน้านะคะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่ามีความแบบใต้ตาดำๆไม่ใช่แผ่นหน้าแต่อย่างใดแต่คืออายไลเนอร์ที่ยังล้างไม่สะอาดเดี๋ยวจะเอาคัตเติ้ลบัดนะคะชุบอายมูฟเฟอร์แล้วก็เช็ดอีกทีนึงสาวๆนะคะใครที่แบบล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมเป็นผื่นเอ่ยอะไรเอ่ยบางทีเราอาจจะยังล้างหน้าไม่สะอาดนะดูสิปะโฟมล้างหน้านะคะผสมน้ำในมือแล้วก็ล้างให้ทั่วๆเลยก็นวดไปเลยเคล็ดลับของฝนในการล้างหน้าทุกๆครั้งนะคะคือบางคนบอกว่าเอ้ยให้ใช้น้ำอุ่นล้างหน้าหรือแบบให้ใช้น้ำอุ่นชุบคัตเติ้ลบัดแล้วแบบเช็ดพวกมาสคาร่าอะไรเงี้ย
ี้มันเจาะง่ายกว่าแต่ตัวฝนเนี่ยไม่ชอบล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นเลยนะคะต่อให้อาบน้ำอุ่นเนี่ยแล้วจะอาบเสร็จก็จะเอาน้ำอุณหภูมิปกติหรือว่าถ้าสามารถเลือกได้ให้เลือกเป็นน้ำเย็นนะคะมาล้างหน้าอีกทีนึงมันจะรู้สึกว่าแบบพอล้างน้ำอุ่นอะรูขุมขนเรามันเปิดใช่ป่ะคะพวกครีมอะไรเงี้ยมันอาจจะเข้าไปได้แต่ว่าฝนรู้สึกว่าฝนเป็นคนที่แบบรูขุมขนจะมีปัญหาเวลาที่เหงื่อออกมันจะเป็นแบบพวกสิวปวดสิวอักเสบรูขุมขนอุดตันจากความร้อนอะไรเงี้ยก็เลยพยายามจะล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะคะถ้าเกิดคนพบเทคนิคใหม่ๆเนี่ยเราจะมาแชร์กันเพราะอันนี้ก็เป็นแบบว่าความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าแบบมันเวิร์กสำหรับเราแต่ว่ามันก็ต้องลองอะไรไปเรื่อยๆนะคะไว้มีอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ยินกันนะโอเคล้างหน้าเรียบร้อยนะคะสดชื่นมากๆเลยก็จะแปรงฟันจะอดให้ดูว่าตอนนี้ใช้ของอะไรอยู่บังเอิญซื้อมาแล้วแบบเป็นสีฟ้าเหมือนกันคือตลกมากไม่ได้ตั้งใจเลยพวกคลินซี่ก็กลายเป็นสีเหลืองแบบแปรงสีฟันยาสีฟันกลายเป็นสีฟ้าของมาวิสนะคะอันนี้เป็น Cura Crop Ultra Soft มันเล็กมากๆคือฝนเนี่ยไปหาคุณหมอฟันมาเนื่องจากว่าทำรีเทนเนอร์อันใหม่แล้วคุณหมอก็บอกว่าลองใช้ของอันนี้ดูเป็นแบบไซส์เด็กมากๆ Ultra Soft บอกว่าฟันฝนอ่ะซี่เล็กถ้าเกิดแบบใช้แปรงสีฟันอันยาวมันจะแบบซับซ้อนไม่สะอาดคุณหมอเลยแนะนำให้ใช้อันนี้มานะคะมีหลายสีมากๆนะคะรู้สึกว่าหน้าตาน่ารักดีแล้วคุณหมอบอกว่าใช้ดีแล้วก็ซื้อมาจากคลินิกทำฟันส่วนอันนี้ก็คือกลิ่นดีมากๆเป็นแบบกลิ่นเฟรชสุดๆมันคือกลิ่นอควาติกมิ้นท์นะคะแล้วฝนก็ใช้อันนึงเป็นสีดำอันนั้นก็หอมเหมือนกันคือของมาวิสนี่คือแบบหอมทุกอันใครชอบอะไรเนี่ยไปดมเอาแล้วฝนรู้สึกว่ามันสดชื่นอะสแตกเสร็จแล้วแบบไม่มีรสยาสีฟันอยู่ในปากเท่าไหร่คือบางทีเวลาเราแปรงแล้วมันแบบมีกลิ่นยาสีฟันในปากมันจะรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลยมันมีกลิ่นแบบยาสีฟันอยู่แต่นี้รู้สึกว่าแปรงเสร็จแล้วแบบหอมแล้วก็คลีนดีนะคะดูโอต่อไปก็จะมาลงสกินแคร์ค่ะซึ่งอันดับแรกเลยเดี๋ยวฝนจะลงลิปมันไว้ก่อนจะดึงเป็นของเคอร์แลงเหมือนกันนะคะ Aperoyal ชื่อว่า Honey Smile Lip นะคะมันเขียนว่าเป็น Lip Contour and Sculpting Treatment ซึ่งแบบมีเรื่องตลกจะมาเล่าให้ฟังกับอันนี้คือจะให้ดูข้างในเขามีแอปพลิเคเตอร์ในตัวเองปกติลิปมันเราจะหมุนๆๆๆขึ้นมาแล้วเราก็ทาหรือเป็นแบบกระปุกแล้วเราก็ควักทาใช่ไหมคะแต่เจ้าตัวนี้ดูสิมันมีรอยนิ้วมืออยู่มีบ้างอันนี้คือเขาให้เอานิ้วไปจับตรงนั้นแล้วอีกด้านนึงอะเวลาบีบลิปออกมาอย่างนี้แล้ววิธีการใช้ก็คือเราจับตรงนี้แล้วก็ทาเลยความตลกคืออะไรรู้ป่ะคือฝนซื้อมาหลายอันแล้วฝนก็แกะอันนี้มาฝนเข้าใจว่ามันเป็นไอครีมคือไม่ได้อ่านว่าแบบ Honey Smile Lip แบบ Lip Up อ่ะแล้วก็คงเป็นส่วนผสมของพึ่งมั้งคือแบบด้วยอาการใดไม่รู้คือซื้อของมาหลายอย่างมากแล้วก็ลืมอ่านว่าแบบอะไรเป็นอะไรแล้วก็เข้าใจว่าเราซื้อไอครีมมาเพราะว่าเราซื้อไอครีมมาจริงๆแต่ไอครีมไม่ได้อยู่ในหน้าตาแบบนี้เลยความเบลอเลยไม่รู้ฝนก็บีบว่าแบบอุ้ยดีเนาะแบบปกติต้องเอาแอปพลิเคเตอร์ตากแล้วก็แบบทาแต่นี่แบบทาได้เลยทาไปอยู่2 3วันมันเหนียวเหนียวตามันหนึบหนึบแล้วรู้สึกเหมือนมีกลิตเตอร์อยู่ใต้ตาเพราะปกติว่าก่อนนอนคือฝนถอดคอนแทคแล้วก็แบบก็เลยพบว่าทาผิดเอาไปทาใต้ตาอยู่หลายวันมากดีเลยนะไม่ได้เป็นอะไรถัดมาไอครีมค่ะตัวนี้ก็ใช้หมดมาหลายกระปุกแล้วของลาแมนนะคะชื่อว่า The Eye Concentrate เขาจะมากับแอปพลิเคเตอร์ซึ่งเป็นหน้าตาอีกแถมมาในกระปุกชื่อแตะเข้าไปอย่างที่บอกนะคะดวงตาเป็นสิ่งที่ต้องถนอมมากๆเพราะว่ามันเบาบางแล้วมันก็เหี่ยวง่ายแล้วเราก็ใส่ถอดคอนแทคเลนส์แต่งหน้าติดคนตาปลอมอะไรอย่างงี้กับมันทุกวันน้องก็จะเหนื่อยนะคะก็ดูแลตาดีๆนวดนี้นวดโยตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยเขาจะมีความเย็นๆโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทาไปแป๊บนึงมันก็จะหายเย็นแต่ตอนที่ความเย็นๆก็รู้สึกดีรู้สึกแบบมันสดชื่นอย่างลาแมร์ไอครีมตัวเมื่อกี้นะคะจะช่วยเรื่องแบบริ้วรอยเล็กๆแล้วก็ช่วยให้ใต้ตารู้สึกฟูขึ้นแต่ทีนี้ฝนจะลงอีกตัวหนึ่งวันมาสกินนะคะเป็นสูตร Black Diamond Eye Cream ตัวนี้มันจะเน้นเรื่องความขาวกระจ่างใสก็ปั๊มลงนิ้วเลยนวดเบาๆนวดขึ้นแล้วก็ลงตาด้วยโอเคสเต็ปถัดมานะคะเป็นสเต็ปเบสิกที่ทำทุกๆวันเหมือนกันขยิบมาก็คือดร.บาร์บาร่าสเติร์มเป็นโมเลกุลาร์คอสเมติกแล้วก็เป็นบาลานซิ่งโทนเนอร์ซึ่งในทุกๆวันเนี่ยหลังจ
จากทาลิปมันใช่ไหมคะบำรุงบาบทาไอครีมก็จะตามด้วยเจ้าตัวนี้เสมอเลยใช้ประมาณ2ปั๊มนะคะบางคนก็จะเอาลงคอตตอนแพดเนาะแต่ว่าฝนเนี่ยไม่ชอบคอตตอนแพดแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะแบบกลิ่นบางมากๆแล้วก็เป็นน้ำใสๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เลวถึงขั้นเป็นน้ำแต่มันก็มีความแบบมีความลื่นนะคะเป็นโลชั่นนะคะถามว่าตัวนี้ช่วยอะไรนะคะอันนี้เป็น balancing toner คือไม่ว่าเราจะล้างหน้าเราจะอาบน้ำนั่นนี่นู่นมันมีค่า pH ต่างๆเนาะก่อนเราจะลงสกินแคร์เนี่ยการใช้ balancing toner มันก็จะปรับสภาพผิวบางทีฝนลง balancing toner ฝนก็จะลงเป็น toner ตัวอื่นที่ช่วยเรื่องอื่นทับลงไปบางทีก็จะใช้เป็นแบบของลาแมขวดสีเขียวนะคะของเกลแลงก็มีแล้วก็มีของแบบฮาดานาโบมีของเอสเตลอดเดอร์ที่เคยใช้นะคะที่เป็นแบบเนื้อโลชั่นแบบนี้แต่จะเริ่มด้วยบาลานซิ่งก่อนก็อาจจะหลายขั้นตอนหน่อยนะคะแล้วแต่สูตรแล้วแต่วันว่าวันนั้นต้องการอะไรอย่างวันนี้ที่ฝนจะลงแค่บาลานซิ่งเนี่ยพอต่อไปเราจะไปมาสก์หน้ากันมาเป็นมาสก์ตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาเดี๋ยวมาลองเล่นกันว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ลองอ่านคู่มือดูแล้วมีความสับสนนิดหน่อยแต่เดี๋ยวลองดูน่าจะสนุกสนานอยู่ค่ะนวัตกรรมสมัยนี้เขาก็ออกอะไรใหม่ๆมานะคะไม่ใช่แค่อุปกรณ์ไอทีไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนต่างๆคือสกินแคร์เนี่ยเขาก็มีนวัตกรรมของมันเองเหมือนกันอันนี้มันคือสกินวอร์เรอร์เอ็ดเลสนะคะ Peel Off Mask เป็นไฮโดรเจลลี่มาสก์ with electrolyte เขาบอกว่าไอ้ electrolyte เนี่ยมันเป็นแบบอนุพันธ์เล็กๆที่มันจะซึมเข้าหน้าเราได้ดีกว่าเขามีหลายสูตรแต่ว่าสูตรนี้เป็นสำหรับคนที่ dry skin ด้วยแล้วก็เป็น firming and elasticity นะคะก็คือช่วยเรื่องความเฟิร์มมันจะไม่ใช่มาสก์แบบที่เราเคยเห็นกันที่แบบว่าเราแกะซองแล้วก็แปะได้เลยแต่เนี้ยมันมีอุปกรณ์มาให้อุ้ยเขามีครบเซตนะคะมีช้อนน่าจะไว้ปากช่วยตัวแล้วก็มีสกินวอร์เรอร์สองซองนี้เป็นผงผงแล้วก็มีถาดกระดาษมาให้สองอันเดี๋ยวฝนก็อ่านคู่มือก่อนว่ามันใช้ได้สองครั้งหรือว่ามันต้องมาส่งสองถาดสรุปแล้วนะคะว่ามาสก์เนี่ยในกล่องมีสองซองมาใช้ได้สองครั้งวิธีการก็คือเทเจ้านี่ลงเจ้านี่แล้วก็เขามีที่ตวงมาให้นะที่กล่องบอกให้ใช้น้ำจำนวน1สกู๊ป1สกู๊ปเท่านี้เดี๋ยวฝนลองมิกซ์ดูเลยเป็นผงนะคะแล้วก็มีแบบดอกไม้แห้งคิดว่าทำไมฝนทำฟุ้งขนาดนี้ Apple One Scoop of Water อ๋อพอเทลงไปอ่ะแป้งมันละลายกลายเป็นแบบนี่โอเครีบคนก่อนมันมีความเป็นเจลๆอ่ะว้าวนี่สนุกแต่กลิ่นแบบกลิ่นมีความเคมีนิดนึงอ่ะหนึบมากแต่ถ้าเกิดมันไม่เหนียวมันก็อาจจะปาดบนหน้าไม่อยู่ใช่ไหมล่ะจากที่เป็นผงนะคะพอผสมน้ำไปอ่ะเขาเหนียวอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ในรีวิวนะคะคนเห็นว่าพอเขาปาดลงไปใช่ป่ะเราทิ้งไว้ 20-30 นาทีมันจะสามารถแบบดึงลอกออกมาอย่างนี้ได้เลยอุ๊ยเขาเข้ากันแล้วอ่ะสวยมากมีดอกไม้ผสมอยู่ด้วยดอกอะไรเอ่ยคนเห็นในรีวิวอ่ะอันที่เป็นแบบใช้แล้วหน้าโกลอะไรอย่างเงี้ยคือลอกออกมาคือหน้าฉ่ำเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องแบบให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องยกกระชับเรื่องนิ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยพร้อมแล้วปาดบนหน้ายังไงเอ่ยมีอุปกรณ์แค่นี้สงสัยจะต้องปาดออกไปเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยวิ่งเย็นเย็นปาดไปมีความเย็นอ่ะโอ้ my god ทุกคนมันมีความเย็นแบบเย็นอะไรก็ไม่รู้ฝนไม่ได้แช่ตู้เย็นมานะทำไมดอกไม้ไปกองอยู่ตรงนั้นล่ะความกลิ่นเขาฉุนมากเลยอ่ะแต่ฝนไม่สามารถอธิบายได้ว่าเขาคือกลิ่นอะไรอ่ะโอ้ยต้องเว้นคิวไหมเนี่ยจะแว็กคิวเราไปด้วยไหมเนี่ยในคู่มือบอกให้เว้นบริเวณรอบตัวตานะคะปาดจมูกด้วยอุ้ยสวยมีความโฟโตจีนิกตอนนี้ฝนก็มาน้องจนทั่วหน้าแล้วนะคะเขามีความยากนิดนึงคือพอเรากวนช้าๆเขาจะเริ่มเหนียวแล้วมันก็จะจับตัวกันยากขึ้นแล้วก็พอทาลงไปบนหน้านะคะเขาก็จะเกาะตัวกันนี่คือแบบดูดิ
คือน้องไม่ขยับเลยน้องอยู่บนหน้าอย่างเหนียวแน่นเราจะทิ้งไว้ประมาณ 25-30 นาทีนะคะแล้วก็ในคลิปเนี่ยเขาสามารถลอกออกมาได้อย่างนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าฝนจะทำสำเร็จไหมนะคะอีก30นาทีมาลอกหน้าแล้วก็เตรียมตัวไปนอนกันค่ะแต่สนุกมากๆเลยอย่างเงี้ยเหมือนกำลังทำเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างบนใบหน้านะคะคือเขาไม่หนักหน้านะคะเขายังหนักแบบพูดได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าอีก20นาทีมันจะเริ่มตึงขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ก็คือไม่หนักหน้านะคะเหนียวหนึบหนักเกาะบนหน้าแต่ว่าไม่หนักหน้าก็ไม่รู้สึกถึงว่าแบบโอ๊ยยากจังอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกกับการทำสิ่งนี้นะคะฉ่ำมากคือตัวมาร์คเขาแบบมันมีกลิ่นนะผมไม่รู้ว่ามันกลิ่นของดอกไม้โดยเฉพาะหรือว่าเป็นกลิ่นของแบบตัวผมมันแต่ว่ามันยังได้กลิ่นอะไรบางอย่างตลอดเวลาที่รู้สึกว่ามีความเป็นเคมีนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของฝนเหมือนกันเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันว่าเราจะลอกมันสำเร็จไหมอ๋อแล้วก็อีกนิดนึงคือแบบเหมือนเราต้องพยายามเกลี่ยให้มันทั่วๆกันนะคะไม่งั้นมันจะแบบเป็นคลื่นๆก็ใช้เทคนิคศิลปะส่วนตัวนิดนึงค่ะถึงเวลาที่รอคอยนะคะผ่านไปเรียบร้อย30นาทีบอกเลยว่าพอมาร์คไปแล้วมันก็เริ่มตึงโอเคเราต้องแกะวิแกะได้โอเคค่อยๆโอ้วิเขาลอกออกมาแบบเป็นอย่างนี้เลยอ่ะวิแกะง่ายกว่าที่คิดอ่ะว้าวโอ้เฮ้ยโอ้โหฝนแกะเก่งมากอะแกะเหมือนที่อยู่ที่ร้านทำเลยอุ้ยขาดไปหนึ่งให้ดูเจลเขาคือเจ้าดอกไม้ที่ผสมอยู่ในนี้ค่ะมันเข้าไปแบบเป็นเยลลี่หยุ่นๆในเจลฝนนะแต่ว่าฝนจะมีส่วนที่แบบฝนปาดมันแบบหนาบ้างบางบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าปาดสมานกันน่าจะเลิศกว่านี้นะคะข้างบนอะมีความแบบเงาเงาปะน้องข้างบนเงาแต่ด้านหลังอะจะเป็นแมทแปลกมากเลยอะแล้วก็ยังคงมีกลิ่นอยู่คงเป็นกลิ่นดอกไม้อะฝนไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อนความรู้สึกหลังจากแกะทันทีนะคะฝนไม่ได้ล้างน้ำเปล่าด้วยฝนรู้สึกว่าแบบผิวมันลื่นมากๆมันก็เย็นสุดๆเลยค่ะคือเนี่ยจับไปรู้สึกเลยว่าอุณหภูมิของผิวมันเปลี่ยนคือมันเย็นอะไหนใส่ปะเอาดิมันลื่นมากแบบน่าลื่นมากประทับใจอ่ะตอนนี้คือให้10เลยนะคะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้เช้าซิว่าน้องจะฉ่ำไหมสงสัยจะเสียทรัพย์ซื้อแบบอื่นมาลองเพิ่มแน่เลยอ่ะว้าวคือน่าลื่นมากจริงๆไม่มีคำไหนที่จะบอกว่าจากมันแบบมันสมูทเหมือนไม่มีรูขุมขนมาก่อนเลยอ่ะคือมันแบบนิ่มลื่นมากๆประทับใจค่ะแฮปปี้มากวันนี้โอเคงั้นก็ถึงเวลาไปนอนแล้วนะคะIt's time to go to bed now. See you later ค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะ See you ค่ะ Bye.